งเมืองเพื่อไปเบิ่งขบวนการในการเฮ็ดซาเนาะเพราะว่าซาดังกล่าวนี่เป็นซาที่เพิ่นส่งขายภายในและต่างประเทศและสิ่งสําคัญก็คือว่าเป็นซาที่มีชื่อเสียงเนาะอีกยี่ห้อนึงหรือว่าอีกสายพันธุ์นึงของแขวงบ่อแก้วก็ต้องติดตามชมซาตัวนี้มันจะเป็นเสือไส้ของซาพันปีเนาะเพราะว่าเมืองของเราคือว่ามีเสือมีชื่อเสียงเกี่ยวกับซาพันปีตัวนี้จะเป็นเสือไส้ของมันเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านนี้นะจะมีนั่นน่ะข้าเจ้ามันจะมีอาชีพตัวมันจะเป็นเฮ็ดนาเจ้าแล้วก็อาชีพของมันจะมาเก็บซานี้แล้วก็ส่งให้ทางโรงงานซาแต่ว่าทางนักลงทุนทางประเทศจีนเพิ่นมาลงทุนอยู่บ้านของเฮานี่เจ้าแล้วก็เพิ่นจะมาเก็บซื้อสําหรับประชาชนเลยแม่นเพิ่นจะเก็บยอดดิบนี้ไปขายนี่ในกิโลนึงแม่น 5,000 กิบช่วงเก็บซานี่เพิ่นจะเก็บแต่ตอนเช้าเนาะเจ้าคือจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเก็บช่วงฮอดประมาณ 9:00 น.หรือว่า 10:00 น.แล้วเพิ่นจะหยุดเจ้าว่าแดดฮ้อนๆนี่มันจะบ่ดีแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงแรงๆก็ 3:00 น.หรือว่า 4:00 น.นี่เพิ่นจะมาเก็บอีกมันได้ฮ้อนนี่เพิ่นจะบ่เก็บเจ้าเห็นว่าอยู่ในเมืองเฮาก็สิมีอีกโครงงานนึงจําแหละตัวนั้นจะเป็นของอันแม่หญิงร่วมใจพัฒนาเพราะว่าเพิ่นมาเฮ็ดตัวนั้นเพิ่นจะเก็บเกี่ยวกับเพิ่นจะจ้างอันประชาชนโดยเฉพาะเนาะขึ้นมาเก็บอยู่ถึงตรงภูยะคาภูยะคาภูยะคาอันที่ว่าเป็นอันแรงของซาพันปีฮะเก็บอันต้นซาใหญ่ต้นซาพันปีฮะเนาะเจ้าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพเป็นการทําให้กับประชาชนชาวบ้านนําอีกจํานั่นล่ะจักหมู่บ้านทั้งเบิดในการนั่นอาชีพในการเก็บซานี่อาชีพที่ว่าเก็บกําได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีมีจะมีบ้านตอแลเฮานี่ตัวบ้านตอแลแล้วก็จะมีบ้านนกให้ทานนี่เจ้ากับบ้านพลสว่างมี3บ้านตัวตนโตเนาะ3บ้านนี่เนาะเจ้าเจ้าในอนาคตข้างหน้าเพิ่นสิมีการขยายเรื่องของโรงงานและก็ตลาดเพิ่มบ่ตามอิงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองก็คือว่าในตอนหน้านี้เพิ่นจะเฮ็ดเป็นสินค้าโอท็อปของเมืองสําหรับซาพันปีเนาะเจ้าสําหรับซานี้เจ้าจะเป็นการพันขยายต่ออีกนั่นแหละแล้วก็ต่อยอดจากเดิมที่มีอยู่เจ้าเพื่อเป็นการสร้างนะครับปัจจุบันนึงแบบมีเป็นแบบเป็นประถมประธานเนาะโครงการก็ยังบ่ทันใหญ่เท่าเจ้าครับเพราะว่านักลงทุนเพิ่นก็ห้าก็เข้ามาเพิ่นห้ามาทดรสชาติของซาเนาะถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าสายพันธุ์ต่างกันก็สิมีความหวานความขมความสดชื่นความซุ่มคอนี่แตกต่างกันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของการชิมซาเนาะกินซาเนาะสําเร็จเรียบร้อยเนาะสําหรับซาพันปีที่เมืองเบิงคราวนี้เขาสิเดินทางไปยังป่าหวายหลวงแล้วจุดหมายปลายทางของเฮามื้อนี้นั่นคือเมืองสิงห์ก็ติดตามชมภาพบรรยากาศการเดินทาง
วายหลวงของพระป่าแท้ๆเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองในแต่ละปีในจุดนี้เพิ่นก็สิจัดเป็นบุญปางใหญ่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเที่ยวชมแล้วก็มีเกินว่าเป็นบุญประเพณีเนาะของแต่ละปีเพิ่นจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วล่ะคือว่าเป็นบุญประจําปีของเมืองน้ําอีกเนาะแล้วก็ไว้ดังกล่าวนี่ตามคําบอกเล่าของด้านคปท.เมืองเพิ่นบอกว่าเป็นไว้ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่และสิ่งสําคัญก็คือว่าเป็นเขตอนุรักษ์แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ําอีกเนาะไปเบิ่งไว้ใหญ่เรื่องมีชื่อว่าทางเมืองของเฮานี่จะถือว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าแต่ละเดือนกุมภาแต่ละปีเนาะเฉพาะเดือนกุมภาช่วงวันที่21 22ทางเมืองของเฮาจะได้จัดมีงานเทศกาลป่าไว้ล่วงเพื่อให้นักท่องเที่ยวทางภายในแล้วก็ต่างแคว้งต่างเมืองมาเที่ยวชมสําหรับป่าแห่งนี้เนาะความเป็นมาของมันก็คือว่าแต่ก่อนนี่ตามความเล่าของประชาชนเฒ่าแก่ที่อยู่แถวนี้เพิ่นว่าแต่ก่อนนี้แถวนี้จะเป็นวัดแต่ว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนมาอยู่หลายแล้วก็ทึกลุกล้ําหลายแล้วก็เฮ็ดให้วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นนี้หายสาบสูญไปโดยที่พวกเฮาบ่ฮู้ว่าหายไปย้อนหยังเนาะหายไปแบบบ่มีห้องห้อยให้เฮาพวกเฮาเฮ็ดเลยแล้วก็ยังมีประชาชนบางเทื่อก็ยังมีประชาชนเขาเจ้าไปโลกป่าก็สิพบเห็นวัดแต่ว่าเขาเจ้าไปแจ้งทางโครงการทบทวนเมืองของเฮาก็ได้สมทบกับคณะประจําพรรคเมืองลงมาสํารวจแต่ว่าก็บ่เห็นแต่ว่ามีบางครั้งที่ประชาชนเพิ่นเห็นเนาะแล้วก็นอกจากที่ว่าจะเป็นนั้นจะมีไว้ล่วงแล้วแต่ก่อนเฒ่าแก่เพิ่นเคยเล่ามาว่าอยู่ในขอบเขตบริเวณนี้ยังมีต้นมะเพ็ดใหญ่ต้นมะเพ็ดใหญ่ที่ว่าใหญ่ขนาด3อุ้มที่ว่าบ่อื่นบ่มีเนาะมีแต่บ่นี้แต่ว่าปัจจุบันก็ต้นมะเพ็ดแล้วก็วัดก็ถือว่าหายสาบสูญโดยที่เฮาหาสาเหตุบ่ได้เจ้านั่นคือเป็นประวัติความเป็นมาของป่าไว้หลวงเนาะที่ชาวบ้านโดยเฉพาะประชาชนในเมืองนี่ให้ความเคารพเนาะนับถือแล้วก็มีการมากราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในป่าไว้หลวงโดย VVP 4x4 Accessory Center Everest Thailand Econo โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว